วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานอาบดีโยธากิจก็เป็นทุกตะของกรมเจ้าประทานนะครับก็ส่งรถมาสองคันนะครับผมถ่ายคลิปก่อนก็มีภูมิยาวกับสันวัคนะครับคันนี้คันหนึ่งก็ภูมิยาวก็เสียไปปั๊มไม่ไหวรถมันเก่าด้วยรถนานก็เลยต้องเอารถกลับบริษัทก่อนนะผมว่าเสร็จแล้วครับเปลี่ยนปั๊มใหม่ก็ตรงโคมาสุกกับสันวัดมาคันหนึ่งก่อนนะก็งานก็เริ่มจะเป็นรูปร่างแล้วครับของนี้ก็เริ่มแห้งเลยนะครับแล้วก็ตากที่ผมถ่ายคลิปก่อนนะครับนี่ครับก็แห้งแต่ว่าข้างบนแห้งข้างล่างก็ที่ผมเดินอยู่เมื่อกี้มันเหนียวเหนียวอยู่ครับยังไม่แห้งเท่าไหร่รถเดินเฉยๆน่าจะจมอยู่เหมือนกันครับก็สันวัดก็กำลังเรียกสโลปนะดึงแต่ว่ายังไม่เก็บนะแค่ยกทำให้เป็นรูปทรงเอียงนะนี่ก็สิ้นสุดตรงนู้นนะหลักแดงนะไม้ปักหลักอยู่นั่นนะแล้วก็นี่ก็ผมมาสู่เมื่อกี้ก็ยกอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะลองไปใกล้ๆหน่อยนะครับว่ามันเละครับหรือก็จะลองครับไม่เป็นไรมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวนะครับเป็นบริษัทปูนนะครับเพิ่งก่อตั้งอยู่ครับเป็นปีสำเร็จรูปนี่ก็เอาเครื่องสูบน้ำมาอยู่2คันนะรู้สึกเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาเพราะว่าเย็นๆมันมีฝนตกนะครับล่างโอ้ฟังเลยมันอุ้มน้ำครับดินอุ้มน้ำเวลารถเดินมันก็สะเทือนมันก็แตกครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมาดูครับแนวการทำงานนะรูปแบบของสัตว์เป็นแบบไหนครับดีเหมือนกันนะครับตักลูกรังอยู่ความสุขรุ่น8กับสันวัค 150E
กันก็เหมือนกันนะมีระดับครับที่เป็นแนวสโลปก็อยู่ฝั่งไม้แดงเนี่ยครับก็ตันวะคันนึงก็จอดอยู่ไม่รู้เป็นอะไรนะรอบๆนะครับเป็นทุ่งนะครับที่ราบที่ราบรุ่มเลยหรือว่ามันแข็งนะครับเมื่อก่อนบูมยาวเดินได้นะครับไม่ต้องรองอะไรนะครับแต่ว่าก็จมเฟรมอยู่เหมือนกันนะถึงเฟรมตั้งเสมอนะครับของตัวเองไอเดียนอกจากที่ว่าถ้าจะทำตัวกันมันจะมีกฎตายตัวนะครับถ้าไม่มีกฎตายตัวก็บางคนก็จะเอาแบบวิธีของตัวเองครับฟ้าก็เริ่มสว่างนิดนึงที่มืดจะฝนตกแต่ไว้วางใจไม่ได้นะก็ประมาณ3:20ตกก็ประมาณบ่ายทีครับทุกวันตกก็บ่ายทีเริ่มมา
ังนู้มืดเลยมืดหนามากลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครบ์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็จะขอจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับกับสระลูกนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ